ก็เป็นศิลปินที่ให้แรงบันดาลใจกับผู้คนนะแล้วก็เป็นคนแรกๆที่ทำให้คำว่าสตรีทอาร์ตมันแพร่หลายอ่ะแล้วก็ทำให้เกิดศิลปินที่ตอนนี้มีชื่อเสียงอีกมากมายเป็นน้องคนหนึ่งที่ยังอยู่ในความทรงจำของทุกคนแล้วก็ถ้าพูดถึงสตรีทอาร์ตอ่ะทุกคนก็ยังนึกถึงตั้มเป็นชื่อแรกๆตั้มคือเพื่อนสนิทผมคนหนึ่งซึ่งถ้านึกถึงเขาก็มันก็เป็นเรื่องที่เราทำงานศิลปะด้วยกันใช้ชีวิตด้วยกันเรียนด้วยกันอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ความสนุกกับความจริงจังในตอนทำงานอันนี้คือคาแรคเตอร์ที่เราจำว่าในหมวดของความเป็นเพื่อนกันแล้วก็เป็นนักออกแบบด้วยกันน้องผู้หญิงตามก็คือมิสเตอร์เฮลเย่เลยครับดีไซน์ตัวนาฬิกาก็คือการนำความเป็นขนของตัวมิสเตอร์เฮลเย่มาใช้นะครับก็ผมว่ามันลงตัวมากเลยครับที่มันลงมาอยู่ในตัวนาฬิกาไซโก้ไฟสปอร์ตนี้ครับถ้าคนที่เป็นแฟนของตั้มมาแล้วก็เวลามาเห็นนาฬิกาเรือนนี้ก็จะนึกถึงผลงานของตั้มอยู่ตลอดเวลายินดีแทนเพื่อนมากครับที่ผลงานยังอยู่ในใจของผู้คนมากมายขนาดนี้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ครอบครัวสามารถนำผลงานมาต่อยอดได้ดีมากเลยครับคอลเลคชันนี้ก็คือ Psycho Fight Sport X Mamafaka ทำโดยเพื่อนก็คือเอกวันประชานะซึ่งเขารู้จักสไตล์ตั้มได้อย่างดีอะไรเงี้ยถ้าถามพี่ในแง่ของดีไซน์ก็คือดูน่าสนใจแล้วก็ไม่แปลกใจที่มันขายดีขายหมดจริงๆเห็นปุ๊บแว็บแรกนี่คือคาแรคเตอร์ตั้มมันก็มาแล้วนะตัวเฮลเย่ตาเดียวเนี่ยในความเคยชินเราถ้าตัวเฮลเย่มันเป็นขนดำอะไรเงี้ยซึ่งตรงลูกตาหน้าปากมันก็เคลียร์แล้วแต่พอสุดท้ายพอมาดูงานของเขาอะผมว่าความสีในตัวเขาจริงๆมันก็เยอะนะแต่แค่เราอาจจะจำคาแรคเตอร์ขาวดำขนของเขาอะไรเงี้ยพออยู่กับนาฬิกาที่เป็นแดงน้ำเงินก็เลยลงตัวขึ้น